สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาแนะนำวิธีเซตไรท์วอลเปเปอร์บนโทรศัพท์ iPhone ของคุณนะคะก่อนอื่นก็ต้องไปที่แอป TikTok นะคะไปที่ Account ของตัวเองแล้วก็เข้าไปเพื่อที่จะเลือกเรคคอร์ดนะคะวิดีโอของคุณนะคะก็เรคคอร์ดวิดีโอของคุณได้เลยค่ะพอเรคคอร์ดเสร็จแล้วนะคะก็โพสต์นะคะโพสต์ตัววิดีโอตัวนั้นพอกดโพสต์ไปนะคะมันก็จะขึ้นใช่ไหมคะเสร็จแล้วเข้าไปรอมันอัปโหลดแป๊บหนึ่งนะคะพอคลิปวิดีโอตัวนั้นอัปโหลดลงมาแล้วนะคะในแอคเคาท์ TikTok ของคุณใช่ไหมคะพอเสร็จแล้วเราจะเห็นจุดๆๆดอทๆๆใช่ไหมคะให้กดเข้าไปเลยค่ะแตะเข้าไปนะคะเพื่อที่จะไปเซฟตัววิดีโอตัวนั้นให้เป็นไลฟ์นะคะพอเซฟมาแล้วเป็นไลฟ์นะคะให้เข้าไปที่โฟโต้นะคะหรือกล่องตัวรูปภาพของคุณนะคะเพื่อไปเลือกที่จะเซตเป็นไลฟ์วอลเปเปอร์นะคะอันนี้ก็เซตเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะก็ไม่ยากเนาะยังไงก็ลองทำดูก็ขอให้สนุกกับการเล่นiPhone ของคุณนะคะแล้วก็ TikTok บ๊ายบายค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย